มิ้งแฟนเก่ากัปตันโรแจงหลังค่ายบอกติดต่อไม่ได้ถามจะไม่จบเหรอคะมิ้งเรื่องที่มีเด็กอยู่นั้นทางผมขอรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้กระทำไปจริงๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลเด็กเพราะว่าผมไม่สามารถปล่อยให้สิ่งที่เกิดจากผมเนี่ยได้รับอันตรายใดๆอีกแล้วครับผมทิ้งแฟนเก่ากัปตันชนละธรโพสต์ข้อความชี้แจงหลังค่ายบอกติดต่อไม่ได้พอตรงๆตอนนี้ก็รับผิดชอบค่ะเขาก็ยินดีจะรับผิดชอบแต่ว่าหลังจากนี้คือรับผิดชอบในทางไหนก็เดี๋ยวกลับไปคุยกับทางครอบครัวพร้อมสองฝ่ายทั้งที่จะพาไปฝากคันเจ้าตัวเผยเคยบอกเหตุผลแล้วไหนบอกให้จบทุกอย่างยัวถามกลับจะไม่จบเหรอคะยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามมองสำหรับกรณีที่นักแสดงวัยรุ่นกัปตันชนละธรทำอดีตแฟนเก่ามิ้งสวัสดิ์ภัทระตั้งท้องได้7สัปดาห์ซึ่งฝ่ายชายประกาศพร้อมรับผิดชอบเด็กโดยจะพาไปฝากครรภ์ก่อนที่จะมีข่าวออกมาว่าทางค่ายติดต่อมิ้งไม่ได้ทั้งที่จะพาไปฝากครรภ์ตามที่บอกไว้ล่าสุดวันที่12มิถุนายน2561มิ้งได้โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทาง Instagram โดยระบุว่าขอใช้พื้นที่ส่วนตัวตอบคำถามเรื่องที่ว่าทำไมไม่ไปฝากครรภ์ที่ทางค่ายออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดนะคะที่บอกว่าติดต่อแม่มิ้งไม่ได้รับสายเพราะแม่มิ้งหลับเพราะนอนเฝ้ามิ้งทั้งคืนและมิ้งบ่ายเบี่ยงไม่ยอมไปตรวจและฝากครรภ์พร้อมทางเขาซึ่งก่อนแถลงข่าวเราได้ให้เหตุผลไปแล้วว่าวันนี้เราไม่พร้อมเพราะทางคุณพ่อของมิ้งติดราชการและทางคุณพ่อต้องการที่จะไปด้วยเหมือนกันซึ่งในส่วนนี้เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วและทางฝั่งโน้นโอเคเข้าใจในเหตุผลของเราก่อนการให้แถลงก็บอกว่าหลังจากสัมภาษณ์เสร็จคือจบทุกอย่างมิ้งจะไม่ให้สัมภาษณ์อะไรที่ไหนอีกแต่ไม่เข้าใจว่าทางค่ายออกมาให้ข่าวแบบนี้คืออะไรคะจะไม่จบตามที่พูดไว้หรือคะทางครอบครัวมิ้งก็มีสิทธิ์ของตัวเองไหมก่อนนะเรารอคุณ2อาทิตย์เราก็รอได้แต่ตอนนี้คุณกลับมาเร่งทางเราให้ทำตามทุกอย่างมิ้งพูดความจริงพูดตรงและชัดเจนเสมอเรื่องนี้ต้องขออนุญาตออกมาชี้แจงหน่อยค่ะโดยก่อนหน้านี้กัปตันชนละธรกับมิ้งสวัสดิ์ภัทระแถลงข่าวพร้อมครอบครัวปมตั้งท้องกัปตันเผยขอให้โทษที่ตนคนเดียวยอมรับยังเป็นผู้ใหญ่ไม่พอไม่สนว่าจะเป็นลูกตัวเองหรือไม่แต่ขอรับผิดชอบยังคงเป็นกระแสแรงอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีที่นักแสดงหนุ่มวัยรุ่นกัปตันชนละธรทำมิ้งสวัสดิ์ภัทระแฟนเก่าตั้งท้องซึ่งเจ้าตัวระบุว่าหากเด็กเป็นลูกของตนจริงก็พร้อมจะรับผิดชอบแต่เจ้าตัวไม่ได้ลงรายละเอียดมากนักซึ่งหลายคนก็รอคำตอบที่ชัดเจนจากปากของเจ้าตัวกระทั่งกัปตันชนละธรได้แจ้งสื่อมวลชนว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับคุณแม่ในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่11มิถุนายน2561เมื่อเวลาประมาณ15นาฬิกาที่บริษัทนาดาวบางกอกจำกัดกัปตันชนละธรพร้อมด้วยคุณแม่คุณพ่อและมิ้งสวัสดิ์ภัทระพร้อมคุณแม่ก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงเรื่องราวดังกล่าวโดยขณะนี้มิ้งอายุครรภ์ได้7สัปดาห์โดยแม่กัปตันชนละธรระบุว่าตอนนี้แม่ขอโฟกัสไปที่เด็กในท้องอย่างเดียวเลยถึงอย่างไรก็ตามหากเป็นลูกของกัปตันจริงๆก็พร้อมรับผิดชอบด้านกัปตันชนละธรบอกว่าตนไม่สนเรื่องเป็นลูกของตนหรือไม่เพราะเคยเป็นแฟนกันมาหากเกิดจากตนก็ขอรับผิดชอบขอโทษแฟนคลับทุกคนอยากบอกทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนมองว่าพ่อแม่ตนผู้หญิงไม่ดีค่ายไม่ดีหรือคนรอบตัวตนไม่ดีขอว่าอย่าโทษพวกเขาเลยพ่อแม่ตนสอนมาให้เป็นคนดี
แต่เมื่อช่วงวัยรุ่นตนก็อยากใช้ชีวิตเป็นผู้ใหญ่เองและก็มารู้ว่าตนไม่มีความสามารถในการตัดสินใจด้วยตัวเองด้านแม่มิงสวัสดิ์ภัทระระบุว่าให้เขาคุยกัน2คนไม่มีข้อเรียกร้องอะไรแต่ส่วนตัวแม่เชื่อว่าเป็นลูกของกัปตันขณะที่กัปตันชนลธรกล่าวเสริมว่าตอนแรกตนไม่ทราบแต่มิงมาบอกตนที่บ้านตอนรู้ตอนแรกก็ช็อกเพราะไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเพราะตนระมัดระวังอยู่แล้วด้านพ่อของกัปตันชนลธรเผยว่าจริงๆแล้วไม่มีการผิดใจกันมิงและกัปตันที่บรรลุนิติภาวะแล้วน่าจะคุยกันได้ทางครอบครัวตนคิดว่าถ้าเกิดตัดสินใจเองแล้วเรื่องมาถึงขนาดนี้พ่อแม่ก็คงต้องมีส่วนในการตัดสินใจขณะที่มิงสวัสดิ์ภัทระเผยว่าเรื่องที่ตนจะคุยกับกัปตันนั้นคนอื่นจะรู้ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของคนสองคนเพราะตัวเขาเองอาจจะยังไม่มีความเป็นผู้ใหญ่และจะเอายังไงต่อส่วนพ่อแม่ตนให้ตนตัดสินใจเองตอนนี้ตนยังไม่ได้คิดอะไรส่วนทางออกที่สามารถตกลงกันได้แล้วนั้นกัปตันระบุว่าต้องพาไปฝากครรภ์ก่อนเพราะห่วงเรื่องความปลอดภัยของเด็กและมิงยังกล่าวต่อว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่มาเจอกันหลังจากมีข่าวท้องและขอโทษทางครอบครัวฝ่ายชายด้วยที่ให้ข่าวด้วยถ้อยคำรุนแรงด้วยความโกรธและน้อยใจซึ่งทางกัปตันก็กล่าวว่าตอนนี้กระแสขยายเป็นวงกว้างสภาพจิตใจตนแย่พอสมควรและทางมิงเองก็คงแย่ไม่ต่างจากตนมิงยอมรับว่าตนเคยมีความคิดที่จะทำแท้งแต่ตอนนี้ไม่ได้คิดแล้วและกัปตันบอกตนว่าไม่ให้ทำตอนนั้นมีทั้งอารมณ์โกรธอารมณ์น้อยใจด้านแม่มิงเผยว่าไม่ว่าอย่างไรอยากให้เก็บไว้หรือยกให้เป็นลูกแม่ก็ได้ซึ่งมิงก็บอกว่าหลังจากนี้ต้องไปคุยกับกัปตันสองคนหลังไม้ด้านแม่กัปตันชนลธรบอกว่าตนไม่ได้สนใจข่าวเท่าไหร่เพราะตนมีจุดยืนคือความปลอดภัยของมิงและเด็กแค่นั้นจึงคิดว่าเราพาไปดูแลแค่นั้นตนก็บอกอีกฝ่ายว่าแบบนี้ถามว่าครอบครัวโกรธที่มิงให้สัมภาษณ์ไหนหากบอกว่าไม่โกรธก็ไม่มีใครเชื่อก็มีอารมณ์ขึ้นมาแต่ก็ตั้งสติคิดว่าจะทำอย่างไรต่อไปตนพยายามเข้าใจทุกฝ่ายอยู่กัปตันชนลธรกล่าวต่อว่าตนเป็นห่วงสภาพจิตใจครอบครัวและสภาพจิตใจของมิงและครอบครัวมิงส่วนงานด้านบันเทิงตนมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำให้เสร็จไม่ว่าจะอย่างไรตนก็จะรับผิดชอบโอกาสจะมาหรือไม่มาก็ขอรับผิดชอบด้านบอมจงจิตอินทุ่งรองผู้อำนวยการแผนกดูแลศิลปินหน้าดาวบางกอกระบุว่าสิ่งที่กัปตันทำนั้นออกมารับผิดชอบอย่างชัดเจนแล้วทางบริษัทมองว่าเขาแสดงตัวตนของเขาออกมาซึ่งในพาร์ทของการทำงานนั้นกัปตันไม่เคยไม่ตั้งใจทำงานเต็มที่กับการทำงานตลอดทางค่ายจึงไม่อยากตัดสินยืนยันว่าตอนนี้ยังอยู่ในสังกัดหน้าดาวบางกอกสวนกัปตันชนลธรบอกว่าตนสามารถทิ้งงานทุกอย่างได้ถ้ามันยังไม่มีเข้ามาแต่ตอนนี้ก็ต้องเคลียร์งานให้เสร็จตอนนี้มีถ่ายซีรีส์ก็ต้องทำให้เต็มที่หากผู้ใหญ่ยังให้โอกาสตนก็จะทำงานต่อไปมิงระบุว่าที่ตนมาแถลงข่าวครั้งนี้เพราะพี่บอมแนะนำให้มาทีเดียวเลยส่วนเรื่องอนาคตตนยังไม่คิดส่วนเรื่องที่ตนใช้มุกท้องเพื่อเรียกร้องแฟนเก่านั้นเป็นเรื่องเมาส์กันตั้งแต่3ปีที่แล้วตนก็เคยเล่าให้กัปตันฟังตั้งแต่คบกันแรกๆแล้วซึ่งเป็นเรื่องไม่จริงกัปตันชนลธรบอกว่าตนไม่สามารถเลือกทางที่ผิดพลาดจนทำให้ครอบครัวไม่สบายใจไปกว่านี้อีกแล้วพ่อกัปตันบอกอีกว่าเราคุยกับฝ่ายหญิงไปแล้วหนึ่งรอบและบอกแนวทางการช่วยเหลือแล้วแต่ข่าวไปเร็วมากบอมจงจิตระบุว่าก่อนหน้านั้นแม่ของกัปตันและแม่มิงมีการคุยกันเรื่องจะไปฝากครรภ์แล้วล่วงหน้าเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กัปตันให้สัมภาษณ์ต
นจึงติดต่อฝ่ายหญิงอีกครั้งเพื่อไปฝากครรภ์ส่วนภาพลักษณ์ของค่ายนั้นเราทำซีรีส์ออกมาเพื่อสะท้อนสังคมผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการชมวัยรุ่นทุกคนมีปัญหาจะก้าวข้ามอย่างไรซีรีส์เป็นการเสนอว่าเมื่อเจอปัญหาแล้วแต่ละคนจะแก้ไขอย่างไรตอนนี้ทางค่ายให้โอกาสกัปตันและแสดงความรับผิดชอบแล้วทางค่ายก็ไม่ตัดสินอะไรกัปตันระบุว่าเรื่องนี้หนักที่สุดในชีวิตแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องแก้ไขส่วนเรื่องงานก็ต้องตั้งใจต่อไปอย่างที่บอกเด็กในท้องเราต้องทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีเราคงไม่ทำให้เด็กได้รับอันตรายมิ้งบอกว่าโอกาสที่ตนจะกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นตนยังตอบไม่ได้แต่ก็มีคิดบ้างหากอีกฝ่ายไม่รับตนก็คงต้องเป็นแบบนั้นตอนนี้ตนเพิ่งเรียนจบจึงยังไม่ได้คิดเรื่องงานพ่อกัปตันกล่าวเสริมว่าทางครอบครัวตนรับผิดชอบเต็มที่ทั้งเรื่องการตรวจการฝากครรภ์ทางครอบครัวจะดูแลทุกอย่างกัปตันบอกอีกว่าขอร้องว่าอย่าโทษใครขอให้มาโทษที่ตนคนเดียวพอตนขอรับผิดคนเดียวด้านมิงบอกว่านานๆทีตนจะเข้าไปอ่านในโซเชียลที่มีเสียงแตกเป็นสองฝ่ายตนไม่ได้โกรธอะไรเพราะเป็นความเห็นของแต่ละคนและหลังจากนี้ก็ไม่มีการแจ้อะไรอีก